ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กำลังภาวนากับต้นกลางซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากในเสถียรธรรมสถานหนึ่งและในวันที่26เราจะได้ยกต้นกลางซึ่งก็จะใหญ่มากถึง80เส้นผ่าศูนย์กลาง80นิ้วนะคะเข้าสู่เสถียรธรรมสถาน2ต้นนี้สอนให้เราไม่กลางค่ะมันเป็นต้นไม้ที่ถูกยกมาจากบริเวณเส้นทางที่ก็จะสร้างถนนขึ้นเขาใหญ่นะคะแล้วคุณแม่ก็นำมาต้นสักขนาดนี้แหละค่ะเล็กๆแล้ววันนี้ต้นกลางก็ให้ร่มเงาถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้มาเปิดตัวตรงนี้ก็อยากจะเชื่อมโยงระหว่างเสถียรธรรมสถานหนึ่งเสถียรธรรมสถานสองหุบเขาโพธิสัตว์ทั้งสองที่นี้ถูกทิ้งไว้เป็นมรดกโลกทั้งสองค่ะพวกเราทำงานกันด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะมองมาโดยรอบของต้นกลางก็จะเห็นว่าแม่ที่ยื่นออกไปนะคะก็มีงานที่แม่โอบกอดไว้อย่างมากมายเนี่ยทำให้พวกเราได้ยินเสียงหัวใจของคนทั้งโลกนี้แม่ต้องอุ้มลูกไว้ด้วยปัญญาค่ะไม่ได้อุ้มกันด้วยกำลังนะคะแต่ใช้ปัญญาในการอุ้มลูกค่ะงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งในเสถียรธรรมสถานคือแขนของแม่ที่ยื่นออกไปแล้วก็แบกรับภาระในโลกนี้ไว้ด้วยปัญญาของแม่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้ทำให้พวกเราได้เห็นถึงความรักขอบคุณอาจารย์วิจิตรนะคะที่ดีไซน์งานชิ้นนี้เป็นแขนของแม่ที่โอบกอดลูกและโลกใบนี้ไว้ค่ะเราจะเดินผ่านบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เรามีพ่อแม่หลายคนเคยมาคุยกันเคยตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตร่วมกันนะคะและเส้นทางที่กำลังจะเดินผ่านต้นกลางนี้เราเรียกว่าถ้ำนิพพานชิมลองค่ะเราจะมีถ้ำนี้อยู่ในเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยถ้ามามองดูด้านนี้จะเห็นว่างานของนายดีซึ่งเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งถูกลากของต้นกลางศิลปะซึ่งมันเป็นงานดินแต่คุณแม่ปล่อยให้ปล่อยเป็นธรรมชาตินี่หน้านี่หูนี่มือนะคะความรักที่มันถูกรัดตึงเด็กไว้หนึ่งคนเด็กก็แตกเหมือนกันให้เห็นว่าพ่อแม่รักยังไงรักแล้วครอบครองว่าเป็นลูกของฉันไม่ได้มันจะแตกนะคะเด็กก็ใจแตกพ่อแม่ก็ใจแตกฉะนั้นวันนี้อยากให้เห็นว่างานปฏิมากรรมสอนธรรมน่าสนใจมากค่ะเราเข้ามาในถ้ำนี้กันเลยค่ะถ้ำนิพพานชิมลองเป็นถ้ำที่เราใช้ทรายกับหินนะคะเพื่อจะทำให้เด็กๆ เดินเข้าลองอยู่เป็นที่นั่งปูนกับไม้ไผ่ที่เราทำให้เป็นองค์ประกอบของการทำงานที่เป็นที่ป้องกันฝนแดดทำให้เราได้เรียนรู้ว่าใช้วัสดุง่ายๆใช้ความเรียบง่ายเพื่อการเข้าถึงนิพพานชิมลองห้องนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานที่คุณแม่เองก็ใช้ในทุกกาละเลยเกิดแก่เจ็บตายจากพรากอยู่ในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปยืนปางลีลานะคะอยู่องค์หนึ่งซึ่งก็เป็นองค์ที่คุณนฤทธิ์ได้นึกถึงแล้วก็ถวายมาด้านหลังค่ะให้เห็นเลยค่ะว่าความรักของผู้คนมากมายที่ส่งสิ่งที่มีค่านะคะทางจิตใจเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจกลับมาให้พวกเราได้ใช้เป็นไปเพื่อฝึกที่จะเข้าถึงการพ้นทุกข์หรือว่าเราเรียกว่านิพพานชิมลองก็เป็นอีกหนึ่งในงานงานศีลนะคะที่ทำให้เราเข้ามาในห้องนี้แล้วเห็นคุณค่าของการใช้ศิลปะเป็นไปเพื่อความอยู่รอดค่ะ
ก็หลายครั้งที่คุณแม่ได้นั่งที่ก้อนหินก้อนนี้แล้วก็พยายามที่จะระลึกถึงบางอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าความสุขหรือความทุกข์แต่เราก็เห็นว่าสุขทุกข์มันก็มาแล้วมันก็ไปค่ะเราเคยใช้ที่ตรงนี้เรียนรู้กับเรื่องของการจากพรากความจากพรากบางอย่างไม่ได้มีไว้เพื่อความทุกข์ความจากพรากให้เรียนรู้ชัดเจนว่าอยู่กับใครสิ่งนั้นจะจากภาคจากเราไม่วันใดก็วันหนึ่งจงอยู่อย่างเต็มความสามารถและกรุณากันอย่างลึกซึ้งเพราะวันหนึ่งถ้าเราจากภาคเราก็จะเห็นว่าความสุขที่เราได้รักกันมันยังอยู่แม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราเราเป็นไทยไม่เป็นทาสของความรักแล้วเราก็รู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการให้อิสรภาพต่อกันนี่เองเราไม่สามารถจะร้อยรัดมัดตรึงใครไว้เป็นของเราและเราอย่าคิดตู่ว่าถ้าเขารักเราเราจะครอบครองเขาได้และก็ไม่มีใครครอบครองเราได้ด้วยเรายังครอบครองชีวิตของเราไม่ได้เลยเรารักใครเราจึงต้องให้โอกาสให้ความเข้าใจให้ความกรุณาแล้วใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ในการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่เรารักอย่างเป็นสุขที่สุดและถ้าวันหนึ่งเขาจากเราไปสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในใจของเราค่ะที่ตรงนี้จึงเป็นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในวิธีการทำงานของเสถียรธรรมสถานก็มีเรื่องเล่าที่จะเล่ากุศลมากมายแล้วเวลาที่เข้ามาในห้องนี้ก็จะนึกถึงเด็กๆที่เขาเล่นโปรยทรายกันอย่างเต็มที่เนี่ยแหละค่ะนั่งหินก้อนไหนก็จะมีเม็ดทรายที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กๆค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นทรายแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เบื่อไม่ว่าจะชอบจะชังจะเฉยแป๊บๆทั้งนั้นค่ะมันมาเหมือนสายฟ้าแลบมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็ดับเหมือนกันนะคะเราลองเดินทางกันต่อช่วยฝากบอกว่าห้องนี้ลองหาใครสักคนหนึ่งลองมาช่วยปฏิบัติจนกระทั่งสามารถเห็นที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนอย่างที่พวกเราเห็นนะคะคุณแม่ชอบถ้ำนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันหรูหราอะไรแต่มันเรียบง่ายค่ะและเป็นความเรียบง่ายที่ตอนที่สร้างเนี่ยมันมีความสุขของการสร้างมากเลยคือมันทำไปชี้ไปคุณแม่ก็เป็นคนสร้างโดยการชี้โค้งอย่างนี้โค้งอย่างนั้นจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคนที่ทำงานด้วยบอกว่าทำได้คุณแม่จะยิ่งมีความสุขแต่จริงๆก็เป็นการสปอยคุณแม่อยู่เหมือนกันนะคะฉากทางด้านนี้มีห้องน้ำด้วยนะคะตอนนั้นก็เชื่อว่าจะเป็นที่สำหรับการทำทุดงควัตของเราแต่ตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็กลายเป็นห้องเก็บของบางทีพวกเราหลายคนก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าไอ้ที่เราอยากได้อะไรมากมายพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่เคยใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามความอยากแต่ถ้าเราทำความอยากนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดหรือไม่อยากแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็อาศัยมันได้นะคะจะอยากหรือไม่อยากลองทำงานด้วยกุศลและเจตนาอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการทำแสงเงาอย่างนี้ก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่ามันมีมิติของความลึกลับนะคะไม่สว่างเกินไปและสิ่งนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าศิลปะมีด้วยกันหลายรูปแบบจริงๆค่ะเมื่อเราเดินทางออกมาทางด้านนี้เราก็จะเห็นต้นทรายใหญ่นะคะทรายใหญ่หรือเส้นทางที่พวกเรามองย้อนกลับไปทางด้านนี้ก็จะเห็นกลายเป็นรูปถ้ำเป็นเชฟถ้ำนะคะเป็นอะไรหลายอย่างที่หลายคนนึกไม่ออกว่าพอเข้าไปข้างในก็เป็นอย่างที่เราเห็นพออยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็มองเข้าไปแทบจะเห็นเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวมีภูเขาเพียงลูกเดียวและสิ่งเหล่านี้ปั้นง่ายไม่ได้ปั้นยากเลยเส้นสายของต้นไม้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยค่ะก็ปกคลุมดูเป็นธรรมชาติมากนี่คือประตูทางเข้าของเสถียรธรรมสถานค่ะเมื่อมองกลับมาทางด้านนี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่เราปล่อยย้อยตามนี้อันนี้เป็นมุมหนึ่ง
ที่หลายคนนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนของเสถียรธรรมสถานนะคะเขานึกไม่ออกแต่คุณแม่บอกให้เลยค่ะเส้นทางตรงนี้คือเส้นทางเข้าไปสู่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเราก็จะผ่านเส้นทางที่ดูเขียวขจีมีความชุ่มชื้นและนี่ก็เป็นอาคารที่ปลอดภัยหลังแรกก็คือหอพระบรมสารีริกธาตุที่เราสร้างขึ้นถือเป็นอาคารที่ใช้กระจกแล้วก็ติดแอร์หลังแรกเพราะเราต้องรับพระบรมสารีริกธาตุวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนเดินผ่านโดยเดินเข้าไปสู่ต้นโพนะคะเมื่อเช้านี้เราก็กวาดตรงนี้กันพอสมควรเพราะว่าใบไม้มันหนาตาเป็นความหนาตาที่ฤดูฝนเนี่ยมันร่วงแล้วคณะทำงานก็อาจจะไม่ทั่วถึงแต่ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดโดยเราไม่ทำงานคนเดียวเราฝึกตนไว้ใช้คนคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่ทำงานกับคนทุกคนได้โดยไม่ต้องอะไรมากเลยอาศัยความรักความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้อภัยนี่แหละค่ะแล้วก็สอนงานไปเราจึงมองเห็นว่าเมื่อเช้าเราใช้ตรงนี้อ่านบทธรรมแล้วเราเห็นอะไรมากมายกับสิ่งที่เราช่วยไปเขาเรียกว่าการตรวจงานนะคะเป็นการตรวจงานที่เราเห็นงานที่เราทำเมื่อเช้านี้ที่เรารู้เลยว่าเราใช้ตรงไหนเราก็ขอบคุณตรงนั้นเป็นการขอบคุณที่พวกเราเองต้องขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังโอกาสที่เราได้แสดงธรรมเมื่อเช้าคุณแม่แสดงธรรมตรงนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่นั่งแล้วเราก็เห็นเลยว่าความโปร่งที่เราช่วยกันนำมาซึ่งแสงแดดที่มีอยู่ที่ลงไปช่วยต้นไม้มันได้กลับมาเราก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยแสงบนฟ้าวันนี้สวยงามนะคะถ้าคุณแม่พาขึ้นข้างบนก็จะเห็นแสงสว่างที่พาดมาที่มหาเจดีย์พระอริยธารามหมื่นพระองค์ก็เป็นแสงที่สวยแล้วก็เป็นแสงเดียวกับที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะบริเวณที่เป็นบ่อบัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นการเกี่ยวใบบัวที่แห้งลงเราเห็นคอนเนคชั่นของผู้หญิงที่อยู่ในท่ามกลางบ่อบัวนี้ไหมคะเราจะมองเห็นว่าทุกการแตะหรือสัมผัสการเชื่อมโยงมันจะทำให้เกิดพลังฉะนั้นอย่าปล่อยให้พลังแห่งการเชื่อมโยงมันรกถ้ามันโลกมันจะเหมือนอย่างนี้ค่ะมันจะมองไม่เห็นการเชื่อมโยงแต่มันมองเห็นถึงความโรยราบางอย่างของการใช้สิ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่มันไม่ทำให้เรากระจ่างใจคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินพาพวกเราเข้าสู่ธรรมศาลาแต่ขอให้เรามองเห็นโดยรอบโดยหลักการจริงๆของคุณแม่ก็คือการช่วยวันนี้คุณแม่เล็มต้นไม้ตรงนี้เยอะหน่อยก็ยังเข้าใจได้ว่าเมื่อบ่ายนี้กลุ่มของคนทำงานก็คงจะยังทำงานอยู่แต่เขาเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือความต้องการของต้นไม้ตรงนี้หนึ่งคือแสงแดดค่ะที่นี่ต้องการแสงแดดและพอเรามีต้นไม้มากเกินไปเราจึงเห็นความทึบบริเวณนี้แถวนี้มีต้นไม้ตายหลายต้นน่าสงสารมากมองเข้าไปที่ต้นโพแสงในฟ้าก็มองเห็นว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดถ้าที่ไหนมันล้มเราอาจจะต้องช่วยเอาออกช่วยเอาใบไม้ออกบ้างนะคะก็หวังว่าต้นลั่นทมต้นนี้ซึ่งก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่มาในชุดแรกเลยต้องเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่คู่บารมีของเสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยต้นไม้พวกนี้นะหาไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะเ
พราะเป็นต้นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมของคุณแม่เลยนะถ้าคุณแม่อยู่ที่เสถียรหนึ่งเส้นทางเดินจงกรมของคุณแม่จะสะอาดและกวาดทุกวันตอนนี้เข้าไปใช้แทบไม่ได้เลยเพราะว่าใบไม้มันคุมไปหมดวันนี้ก็ให้ได้วิธีการคือใส่ปุ๋ยแล้วจากนั้นคงจะต้องเริ่มเหล่มมันผ่านฤดูฝนนี้มาได้กับการพยายามอยู่ให้รอดเนี่ยคุณแม่ก็ว่ามันเก่งมากเลยนะคะต้นลั่นทมพวกนี้เนี่ยเป็นต้นลั่นทมที่มีรีราของฤดูกาลที่พวกเราเองไปช่วยเข้ามานะคะนั้นการที่เห็นเขาอยู่รอดและปลอดภัยในเส้นทางที่เราเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในมิติของการช่วยที่เราต้องใช้ปัญญาคุณแม่พาทุกคนเดินเข้ามาถึงถ้ำที่ผ่านชิมลองแล้วผ่านบริเวณต้นโพแล้วคราวนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยจะเป็นหอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็ไม่เคยว่างเว้นการสวดมนต์ไม่เคยว่างเว้นการตามประทีปนะคะไม่เคยว่างเว้นการมีชีวิตที่ระลึกถึงความตายทุกวันให้มองเข้าไปในห้องนี้ก็จะชัดเจนค่ะและแน่นอนค่ะสุดท้ายของเราในวันนี้กับการแนะนำต้นไม้ก็คือการเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ติดกับหอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งคณะแม่ชีก็จะใช้ที่ตรงนี้ตามประทีปนะคะวันนี้เป็นวันปิยมหาราชด้วยก็มีพื้นที่ที่ใช้สวดมนต์อยู่หลายพื้นที่เลยค่ะนอกจากหอนี้และหันไปทางด้านนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นหน่อที่ได้มาจากอนุราชปุระศรีลังกาเดี๋ยวเราจะขอให้เขาตอนกิ่งตรงนี้เพื่อที่จะนำไปที่หุบเขาโพธิสัตว์คืออะไรที่มีอยู่ที่นี่จะถูกนำไปนั่นเราจะเห็นว่าต้นไม้พวกนี้อาจจะต้องแกะออกเพราะมันคือวัชพืชที่ขึ้นแล้วอาจจะทำให้ต้นโพต้นนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนกับต้นอื่นๆที่เราช่วยมาวันนี้ก็ขอบใจนันทวรรณกับแม่ชีอีกท่านหนึ่งที่ก็พยายามเข้าไปล้วงต้นลั่นทมซึ่งอันนี้ก็คิดว่าสัปดาห์หน้าคงจะต้องช่วยกันนะคะเราก็จะเดินออกและเข้าสู่อีกเวทีนึงเราเรียกว่าเวทีสวดมนต์อ่ะเรากลับไปทางเดิมแล้วกันเพราะว่าเราจะได้มองเห็นการสวดมนต์ของกลุ่มของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมวันนี้ได้ข่าวว่า250ชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างเราเดินย้อนกลับมาแล้วกันนะคะเขาพร้อมแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราจะเดินเร็วหน่อยในขากลับนี้เพื่อจะเข้าสู่การสนทนาวันนี้กับการปฏิบัตินะคะให้เห็นว่าเส้นทางที่เราเดินย้อนกลับออกมาเมื่อสักครู่นี้มันจะมีความมหัศจรรย์มากเวลาถ้าใครมาที่นี่ก็จะต้อง Amazing กับตรงนี้แหละค่ะต้นลันทม2ต้นและเป็นอีก20กว่าต้นที่โอบกอดอยู่มองเข้าไปก็จะเป็นเรือนไทยมีบัวกระด้งนะคะมีการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่สัปปายะมากทำอะไรตรงนี้ก็อยากเก็บแลนด์สเคปไว้แบบเนี้ยเพราะว่ามันคือความคิดแรกเมื่อ33ปีที่แล้วที่เราอยากอยู่กับน้ำเราก็ขุดบ่อเอาดินมาทำเนินนั่งริมน้ำคือทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความรักการดีไซน์สวนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เขียนในกระดาษค่ะแต่มันเป็นการดีไซน์จากการเดินจงกรมคุณแม่อยากเดินผ่านน้ำก็ขุดน้ำเอาดินมาทำเนินก็เหมือนที่ภูเขาหัวใจโพธิสัตว์เลยค่ะก็ทำอย่างนั้นเลยก็ได้ภูเขาได้น้ำได้บ่อมังกรนะคะได้ห้องใต้เนินก็ทำทุกอย่างแล้วลองดูสิคะเมื่อเดินเข้ามาเราก็จะเห็นผู้คน200กว่าชีวิตนั่งอยู่ให้มองกล้องลงไปถ้ากล้องมาอยู่ข้างบนจะยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยแต่ถ้าตามาอยู่หลังยายก่อนก็ได้เดินกลับขึ้นมาให้เขาพร้อม
ความสำคัญก็คือเชิญระฆังก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้รู้นะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะไม่ได้รอด้วยการนั่งสมาธิค่ะก็ใจสบายวันนี้พระจันทร์ก็อีก7วันนะคะเต็มดวงนี่มองเห็นชัดวันนี้อยู่ตรงนี้ครึ่งวันก็ต้องขอบคุณมากสำหรับกรณีที่เราทำงานกันอย่างผ่านฤดูฝนมาได้ด้วยการพยายามคือที่เนี่ยเวลาฝนตกก็แฉะแล้วใบไม้มันเยอะดูสิคะมันหนาทึบไปด้วยต้นไม้แล้วอะมันก็คือป่านั่นแหละมันก็เน่าอะเป็นธรรมดาปลูกป่าก็เน่าเพราะว่าเวลาใบไม้มันผัดเนี่ยมันจะกองไปถ้าเรามีกำลังคนมันก็กวาดแต่ถ้าไม่มีก็ต้องกวาดใจแล้วก็มองสิ่งนั้นอย่างเข้าใจก็เป็นความเข้าใจที่พวกเราเองก็เข้าใจได้ค่ะคุณแม่เข้าใจได้เลยคนทำงานในเสถียรธรรมสถานกับงานที่มีอยู่มากเนี่ยไม่ใช่จะพอกันเลยถ้าเอาเป็นว่าถ้าจ้างคนทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่เนี่ยมันใช้ใจทำงานแต่ในขณะมาตรฐานของใจคุณแม่ก็เข้มข้นมากเลยในการที่จะเริ่มต้นจากไม่ปล่อยความมักง่ายไม่ให้โลกไม่ให้พวกเราทำงานโดยที่ไม่เสียสละเป็นทีมเวิร์คคือถ้าอัตลักษณ์ของการทำงานที่นี่มันต่างคนต่างทำงานในพื้นที่ของตัวเองแล้วยังบวกกันได้โดยระดับปัจเจกเราเคลียร์ได้ในระดับของการบวกเราก็แตะได้มันก็จะเกิดพลังเกิดเน็ตเวิร์คที่ทรงคุณค่ามากนะคะก็จะพาทุกท่านเข้าสู่การทักทายยอดเท่าไหร่คะคุณแม่ขออนุญาตที่จะเอารายการของคุณแม่เข้ามาพบพวกเราด้วยนะคะขออนุญาตไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะทำให้การทำงานของคุณแม่ในเวลาเดียวกันที่คุณแม่ต้องถ่ายทอดสดกับการเข้าพบพวกเราเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะธรรมสวัสดีนะคะทราบว่าพวกเรามากันสมัครไว้250ถึงจริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวเขาคงรายงานคุณแม่เมื่อกี้แอบดูพวกเราในอิริยาบถของการพักผ่อนก็ถูกนะที่จริงชีวิตคือการพักผ่อนมันเหนื่อยมาเยอะแล้วเหนื่อยไหมวันนี้เป็นวันที่พระปิยมหาราชเลิกทาสเราได้ปลดแอกตัวเองยังคะหเห็นไหมคะคุณแม่ไม่สามารถติดไวเลสได้แค่กรณีของไวเลสมันผูกกันเยอะเวลาเราผูกใจไว้กับอะไรมันลุงลังเนาะสังเกตไหมเนี่ยก็แค่เนี่ยกว่าจะคลี่คลายสายไวเลตนี่ก็เล่นเอาใช้เวลาอยู่เนี่ยค่ะตัวอย่างเลยค่ะอย่าไปผูกใจไว้กับอะไรนะเป็นไทยหรือเป็นทาสเนี่ยคะใครพูดได้ตอนเนี้ยเป็นไทยหรือเป็นทาสก็ฉลาดเนาะแล้วไม่รักประเทศไทยเหรอรักไหมรักอิสระในใจไหมต้องการไหมต้องการต้องการอิสระภาพไหมถ้าต้องการอิสระภาพอย่าผูกใครไว้ในใจโดยเฉพาะคำว่าผูกโกรธเรารักใครเราจะผูกเขาไว้ในใจเราเกลียดใครเราจะผูกเขาไว้ในใจทั้งรักทั้งชังเลยจะเอามาไว้ในใจนี่แหละเพราะเราคิดว่าใจเนี่ยเราจัดการมันได้จริงๆธรรมชาติของใจมันก็สนุกนะถ้าเราจะเรียนรู้มันเรื่องแรกก็คือโดยธรรมชาติของจิตมันไม่ได้ทุกข์มาก่อนนะ
แต่เนี่ยไปร้อยรัดอะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะเริ่มหนักแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นตัวอย่างอันเนี้ยทำให้เห็นเลยว่ามันแสดงศักยภาพของการทำงานของจิตที่จะยืนดูรู้ปล่อยก็ได้หรือจะร้อยเอาไว้เพราะเราเข้าใจผิดไปเสียแล้วว่าชีวิตมันเป็นของฉันที่จริงชีวิตก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แค่มาแล้วไปสิ่งที่มันเห็นตามความเป็นจริงเราจะเรียกว่าเห็นชอบเห็นว่าสิ่งนั้นแค่มาแล้วไปสิ่งนั้นเกิดแล้วดับสิ่งนั้นมีขึ้นมีลงเราจะยืนเห็นชอบกับธรรมชาตินั้นอย่างเป็นอิสระจากทุกข์แค่นี้เองไปบังคับมันขึ้นลงไม่ได้ไปบังคับว่ามาแล้วไม่ไปไม่ได้ไปบังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่การที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเราบริหารจัดการโอกาสที่เราได้พบใครสักคนหนึ่งยังไม่ผูกเวรหมายมั่นเพราะเรารู้ว่าการพบคือการภาคการพบคือการภาคนะไม่ใช่พบแล้วต้องครอบครองนะเกิดตายก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันจริงเปล่าล่ะการมาคือการเกิดมีการตายมาด้วยใช่ไหมนั่นการพบก็คือการภาคไว้เลยใช่ไหมนั้นบริหารจัดการโอกาสที่ได้พบในฤดูกาลตรงนั้นน่ะอย่างไรอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นกันเรื่องราวในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมีมามีไปมีรักมีจากมีชอบมีชังมีได้มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทามีนินทาก็มีสรรเสริญอย่างเงี้ยค่ะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกอยู่แล้วมันเป็นโลกกระทำอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและเหนือโลกได้เนี่ยก็ต้องมีหนทางและทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นหนทางแบบประชาธิปไตยพวกมากลากไปด้วยนะแม้แต่เสียงเดียวที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับอีกหมู่มวลเลยแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงหมู่มวลมันจะมากนะก็ไม่เรียกว่าชนะนะถ้าเมื่อใดที่เริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิมันทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเผื่อมันเดินอยู่บนหนทางแล้วมันทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิกับการไปถึงเป้าหมายแม้แต่เสียงเดียวเสียงนั้นก็พ้นทุกข์เสียงนั้นก็พ้นทุกข์ความเป็นไทยก็คือการมีอิสระไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จะกี่เสียงก็ได้ถ้าทุกเสียงเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เสียงนั้นเป็นไทยไม่เป็นทาสเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมลองถามตัวเองสิสมมติว่าเราโกรธใครแล้วเราก็มาคุยกับคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยกับเราว่าใช่มันน่าโกรธจังเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้เรามีเหตุผลมากมายแล้วเราก็โกรธในบริษัทนึงมีคน10คนเราเอาคน7คนมาโกรธกับเราได้แล้วเขาก็มีอารมณ์ร่วมกับเราแต่ความโกรธนำมาซึ่งความทุกข์ใช่ไหมล่ะอิสระไหมก็แสดงว่าไม่เห็นชอบไงแม้แต่1เสียงหรือ3เสียงที่เหลืออยู่อาจจะมีอีก2เสียงไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งที่กำลังโกรธฉันเฉยๆฉันไม่ร่วมกับเธอแต่มีเสียงเดียวที่เข้าใจว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงอีเฉยๆก็ไม่เที่ยงอีเนี้ยเหนือเลยไม่มีฝักฝ่ายเพราะเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคือมีปัญญาแล้วก็มีศีลที่จะประคับประคองตัวเองให้ออกจาก
อารมณ์และความรู้สึกมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเพื่อจะไปถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์สรุปคือมันมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางที่จะทำให้เป็นอิสระจากทุกข์ไม่ผูกใครไว้ในใจด้วยความโกรธไม่ได้อะไรสักอย่างมาบนพื้นฐานแห่งการใช้เรียนที่จะทำให้เรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงภายนอกจะไม่ยั่งยืนเลยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในก็ขอต้อนรับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงภายในที่มาที่นี่นะคะแล้วก็โลกมันก็เหนื่อยมากแล้วอยู่ที่นี่ยังเห็นน่ะนั่งแช่เท้าบ้างกินข้าวบ้างคุณแม่เดินผ่านมาก็เห็นกิริยาแล้วคุณแม่ก็ต้องรีบเข้ารายการแล้วก็ขอเขาว่าวันนี้จะเข้ารายการเร็วเพราะไม่อยากจบช้าเป็นรายการที่คุณแม่จะต้องทำตอน6โมงคุณแม่ก็เข้าก่อน15นาทีคือวางแผนเลยแล้วก็พูดรอจนกระทั่งพวกเธอเชิญระฆังเดินไป1รอบแล้วแล้วก็กลับมาว่าอาทัศน์ทางนี้พร้อมก็จะเข้าเลยคุณแม่อยากให้กำลังใจกับพวกที่กำลังใช้ช่วงเวลาดีๆใน24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงที่ตั้งใจที่จะเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างมีสติสังเกตกายสังเกตใจคืออะไรบ้างเป็นเรื่องของใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่ะบางทีมันก็อาจจะมีความจำได้หมายรู้อะไรมาก็พยายามกลับมาอยู่ที่ลมหายใจก่อนเพราะว่าลมหายใจมันทำที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาเซตติ้งตัวเองใหม่ในปัจจุบันขณะเราอาจจะนึกถึงอารมณ์เก่าแล้วเรายังสะอึกสะอื้นฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันเราต้องมีปัจจุบันที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นพอที่จะคิดแล้วมันไม่ทุกข์เหมือนเดิมอ่ะเพราะเรามีปัจจุบันขณะที่จะพ้นทุกข์ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าไปจัดการอะไรที่จะเปลี่ยนเหตุไม่ได้แล้วผลมันกำลังปรากฏมาถึงปัจจุบันแต่เราจะเป็นปัจจุบันที่เป็นแว่นขยายหรือเป็นน้ำที่มันใสพอที่จะหยิบตะกอนออกได้อย่างเงี้ยค่ะนั่นในช่วงของ24ชั่วโมงแรกก็คือจากวันนี้จนถึงพรุ่งนี้วันเสาร์ในเวลาอย่างนี้คุณแม่แนะนำว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตซึ่งเราเรียกว่าลมหายใจหรืออานาปานะคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าอานาปานสติก็คือฝึกหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะสอนให้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันรู้ว่ามันคิดไปเราก็ไม่ต้องโกรธตัวเองว่ามันไปอีกแล้วเราก็แค่กลับไปที่ลมหายใจลึกยาวแล้วใช้ลมหายใจที่เป็นสมาธิบำบัดก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าคุณแม่จะลงเร็วอ่ะคือคุณแม่จะออกไปเร็วอ่ะแล้วก็จะให้เขาพูดเรื่องนี้เลยเพื่อฝึกกันเลยว่าถ้าคืนนี้จะนอนนอนยังไงในท่านอนเนี่ยจิตเป็นสมาธิต้องนอนยังไงทำได้เลยนะคะสั่งร่างกายให้พักเลยยังไงจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจไม่เกิน3เฮือกหลับได้เลยต้องทำยังไงใครนอนไม่หลับบ้างคะโอเคก็ดีเปิดเผยใครคิดว่าหลับลึกคะใครคิดว่าตัวเองหลับเป็นสมาธิยกมือขึ้นเลยค่ะอ้าวแล้วหลับไงคะหลับแบบฟุ้งซ่านเหรอลูกอ้าวมันมีหลับลึกหลับจริงๆเลยนะคะหมายถึงว่าสั่งปุ๊บหลับเลยอย่างเงี้ยเนี่ยทำได้ก็คือหมายถึงว่าเราทำได้เราฝึกจนกระทั่งเราทำได้อะใครฝึกแบบสั่งหลับยกมือขึ้นสั่งตื่นยกเลยลูกไม่มีเลยอ้าวมีสองคนนะคะก็ควรจะสอนสมาธิบำบัดเลยคืนนี้คือพยายามให้ใช้คืนนี้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดสอนเลยค่ะรับปากไหมเนี่ยคนสอนค่ะวันนี้คุณแม่เห็นเขาขับสะพานคุณแม่ก็ขำๆมานะคุณแม่เนี่ยจะมีการทำงานอยู่3อันซึ่งไม่เคยพลาดเป้าเลยคุณแม่ยอมตนให้คนใช้ก็จริงนะแต่คุณแม่ฝึกตนไปใช้คนวันนี้ไอ้จิตอาสาจากโรงเรียนปราโมทมันมานะมันชอบเอายาลมใส่จมูกมันเนี่ยสมมติอันนี้ยาลมใช่ไหมมันก็จะทำอานาปานสติของมันรุดมันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แทงเข้าไปในจมูกแล้วเวลามันกวาดมันถือมันอะไรมันจะบอกมันเป็นผู้หญิงนะแล้วบอกยายว่ารู้จมูกเธอจะกวงนะมั้งเนี่ยครับแต่มันไม่ออกนะ
เป็นผู้หญิงนะครับเราก็เข้าใจเด็กรุ่นนี้เลยนะทำไมยังมีใจมาหายายนะมาเป็นอาสาสมัครแล้วมันคุยกันกี่ชั่วโมงแล้วที่ทำเนี่ยเราก็ขำมันมองจิตอาสามันเป็นชั่วโมงเว้ยเพราะมันนับชั่วโมงไงยายบอกเออกี่ชั่วโมงก็ตามเดี๋ยวฉันให้เธอถ่ายรูปกับ VP เอามาเอาแต่ยังเอายาดมใส่จมูกไว้ก่อนนะเธอลองนึกถึงสิอียาดมที่มันใส่จมูกอยู่อะแล้วมันก็ทำงานอยู่นะคะอย่าเอารูปออกมาโดยมารยาทห้ามนะแบ็คอันนี้พูดแบบให้เห็นภาพก่อนว่าฉันทำงานกับวัยรุ่นได้อะคือมันยอมกันไงยอมตนให้คนใช้มันก็เข้ามาหายายยอมตนให้ยายใช้ยายก็ดูมันน่ารักดีครับเราก็เลยต้องพูดครับกับมันด้วยเอายาดมออกยังครับมันก็ครับแต่มันไม่เอาออกนะน่ารักปรากฏว่าพอถ่ายรูปไอ้ที่เอายาดมเข้าน่ะไม่ได้ชั่วโมงเขาเรียกชั่วโมงอาสาหรอกติดเพื่อนมาเพื่อน3คนอยู่โรงเรียนมาทำมันก็ไม่เข้ามาถ่ายรูปอ่ะทำไมเธอไม่เข้ามาถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้อำนวยการเธอดูไม่ได้อยู่ในโรงเรียนครับบอกก็มาเหอะมาถ่ายรูปกับยายไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ถือว่านอกรีดมาเออมันเข้ามาถ่ายนะมันอยู่ที่การยอมรับจริงไหมคะคนแก่ยังต้องปรับตัวเลยอ่ะคุณแม่เอ็นดูมันมากเลยมันทำเสร็จชวนมันกินข้าวมันก็ไม่กินนะแล้วมันก็ไปมันก็เสร็จแบบมันแหละถ้าเรามาตรฐานเราไปวางเราก็คงจะไม่ต้องมาก็ได้มันทำงานได้ที่ไม่ต้องมาก็ได้แต่คุณแม่ไม่คิดอย่างนั้นอย่างน้อยคุณแม่ได้เห็นเขาทำงานร่วมกับเราในวิธีการของเขาโอเคเลยฝึกตนไปใช้คนต่อไปนี้จะใช้ใครอย่าไปบังคับใครยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไปใช้คนและพอถึงเวลาหนึ่งที่มันต้องการความคับขันมันต้องการมันจะไม่รอให้ใครใช้ทุกคนจะรวมพลังเพราะฉะนั้นอย่าทำลายความเป็นไทยของเราโดยการไปจัดใครจัดการใครจัดใจเราเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีศีลมีธรรมดีอยู่เราจะสั่งจิตของเราได้เลยจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ถ้าฝึกเราจะสั่งได้แต่ถ้าไม่ฝึกมันก็ล้วนน่าดูทีเดียวมันฟุ้งซ่านอวยได้เลยทีเดียวเพราะนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ลองฝึกอานาปานสติรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาอารมณ์และความรู้สึกเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระอยู่เรื่อยๆจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าจิตมีกำลังของสมาธิในทุกอิริยาบถค่ะยืนเดินนั่งนอนในทุกกรรมค่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหลับตาและลืมตาค่ะพูดคิดและวางแผนด้วยจิตที่ฝึกไว้ดีคุณจะไม่พลาดเป้าเลยค่ะเป้าคืออะไรคะพ้นทุกข์เรียนรู้ไปค่ะไม่ว่าจะรักก็ไม่ทุกข์จะจากก็ไม่ทุกข์จะเกิดก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากจะนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าไม่ฝึกจิตแต่เกิดแก่เจ็บตายแล้วพ้นทุกข์มีอยู่สำหรับคนที่ฝึกจิตค่ะพอต้อนรับไหวไหมคะไหวไหมจ้ะอีกหนึ่งนาทีมีคำถามไหมคะยังไม่ถามเนาะพรุ่งนี้จะสอนเรื่องสำคัญเขาเรียกว่ากระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกชีวิตไม่มีหรอกที่ไม่กระทบมันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีเราตามองเห็นเราจะรู้สึกที่ใจเราจะเห็นความรู้สึกแค่มาและไปได้อย่างไรวันนี้คืนนี้ต้องไปฝึกเล่นเกมลมหายใจมาก่อนแล้วมันจะได้ต่อยอดพรุ่งนี้โอเคไหมมันก่อนวันนี้ก่อนที่จะปล่อยให้ฝึกสมาธิบำบัดในท่านอนก็ได้พยายามปรับการสอนเลยคือพยายามให้มันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดอะไรที่ทำตามๆกันมาแล้วประเมินแล้วมันช่วยคนหมู่มากไม่ได้นี่200เนี่ยเราจะต้องวางแผนนะคะแล้วก็อย่าให้ดึกเกินไปงั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขึ้นไปทำ
การงานต่อเราจะรับกวยเลยดีไหมนะเวลาที่เหลืออ่ะพวกเราพนมมือขึ้นเลยนะคะตัวแทนของเราหนึ่งคนจะมาถวายกรวยเพื่อเป็นการนะอนุญาตให้คุณแม่สอนแล้วก็เป็นการตั้งใจของคุณแม่อยู่แล้วว่าทุกวันเสาร์คุณแม่จะสอนปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยสอนการฝึกปฏิบัติไปก่อนพอวันเสาร์ก็จะง่ายเลยถ้าเข้าใจอริยสัจ4กิตติอริยสัจ4เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพ้นทุกข์แน่นอนพูด 2-3 เรื่องเนี่ยพ้นทุกข์แน่นอนเลยลูกเราไม่พูดมากมายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเอาเรื่องนี้เลยนะคะอ่ะค่ะทุกคนน้อมใจมาเลยนะคะลูกก็ขอบใจพาด้วยเมื่อกี้คุณแม่เห็นเขาอยู่ในห้องที่เขาเอาดอกบัวไปวางไว้ให้คุณแม่กราบและนี่ก็เป็นน้ำใจของคนในเสถียรธรรมสถานที่จัดเตรียมไว้ให้พวกเราทุกคนเลยค่ะเป็นความตั้งใจของคนที่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายและทุกวันนี้เขาอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นล่ะคนที่คิดจะฆ่าตัวตายคือคนที่มันไม่ยอมรับคุณค่าในตัวเองเดี๋ยวนี้เขาทำสิ่งนี้โดยที่เราไม่ต้องเรียกใช้เลยเป็นความสมัครใจจากผู้หญิงที่ไม่มีนิ้วนะคะได้เห็นเขาหรือยังเขาสอนหรือเปล่าคะเขาสอนคุณตอนเข้ามาหรือเปล่าเคยบอกคนอื่นว่าเขาเอาใจเนี่ยจัดดอกไม้ดอกไม้เนี่ยสมัยก่อนเขาต้องเอาความรู้สึกของเขาเข้าไปจัดพอมันไม่เป็นดั่งใจเขาจะรู้สึกกับมันเยอะจะโกรธจะอะไรก็ว่าไปแต่พอเขาเข้าใจธรรมชาติของดอกไม้เขาบอกว่าดอกไม้มันจัดใจเขาอะเออเนี่ยทำที่เขาแสดงอะสมัยก่อนเอาใจไปจัดดอกไม้มันก็จะชอบตามความรู้สึกไม่ชอบตามความรู้สึกแต่ทุกวันนี้เขาให้ดอกไม้จัดใจเขาต่างกันไหมต่างกันนะเอาใจจัดเอาใจของเราไปจัดการคนอื่นนะอึดอัดไหมอึดอัดแต่ถ้าจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นอึดอัดไหมไม่แล้วถามว่าแล้วมันงามไหมมันงอกงามด้วยนั้นวันนี้คุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกที่จะเห็นกระบวนการของการแสดงธรรมหลากหลายรูปแบบมากที่นี่เราจะดูเลยว่าใครปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติดูการเดินเหินก็รู้ดูการตัดสินใจก็รู้ดูการทำงานร่วมก็รู้ดูความเพ้อเฉยต่อสิ่งที่ควรจะลงมือกระทำก็รู้มันรู้มันไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ไม่ต้องให้หมอดูมาเลยเขาเรียกว่าดูพฤติกรรมของคนก็รู้และบางทีเราก็ต้องใช้พฤติกรรมนั่นแหละบำบัดด้วยนะคะที่นี่แหละค่ะสารพัดโรคเลยนะคะเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะใช้พฤติกรรมเข้ามาเป็นอีกหนึ่งของการอ่านให้ขาดแล้วก็ช่วยไม่ใช่รังเกียจนะคะช่วยพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังแล้วยังช่วยอยู่ตามธรรมชาติที่เขาเป็นหรือเป็นจริตของเขาซึ่งอันนี้ค่ะมีกระบวนการของการสอนเดี๋ยวลองดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีอะไรที่จะสอดแทรกเข้าไปเพราะมีปริมาณคนเยอะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูเอกสารนี้คืนนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะรู้ว่าในจำนวนที่มาเนี่ยการศึกษาเป็นอย่างไรวัยไหนแล้วก็การสอนต้องดีไซน์ยังไงไม่ได้เอาแว่นมาขออนุญาตมองไม่เห็นเดี๋ยวขอเอาขึ้นไปทำกันบ้านนะคะอ่ะแต่ยินดีรับเป็นสิทธิ์เลยแล้วกันโอเคเริ่มได้เลยค่ะNamo Tassa Bhagavato
คุณแม่ขอให้ความเจริญที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยการบริหารกรรมการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สุจริตตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเราต้องแบกศีลไว้แต่การบริหารกรรมของเราอย่าให้ทุจริตมโนกรรมอย่าทุจริตอย่าคิดร้ายวจีกรรมอย่าพูดร้ายอย่าป้ายสีอย่าแสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึกที่นำไปสู่ความรุนแรงความหยาบคายลองฝึก24ชั่วโมงนะคะบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตมีเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตในการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมให้สุจริตไม่ต้องคาดหวังจะหวังหรือไม่หวังมีผลอยู่แล้วถ้ามีเจตนาในความสุจริตเราจะเห็นเลยว่าผลหรือวิบากกรรมเขาเรียกว่าผลแห่งการกระทำที่สุจริตมันเป็นกุศลเมื่อเราทำกุศลและเจตนาในการลงทุนในกฎแห่งการกระทำกรรมคือการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตวิบากกรรมก็เป็นกุศลอยู่แล้วจะหวังหรือไม่หวังก็เป็นอยู่แล้วลูกเข้าใจมั้ยเพื่อเราจะเห็นผลแห่งการกระทำในทุกวันในเวลาขณะต่อขณะเร็วขึ้นเราสั่งกรรมของเราให้สุจริตได้ผลแห่งการมีเจตนามันจะเร็วขึ้นอย่างนี้เลยค่ะลองใช้วิธีการว่าถ้าเครื่องมือสื่อสารมันสามารถทำให้เราสื่อสารกันด้วยความสุจริตมันจะเกิดการทำงานที่เกิดสามัคคีธรรมกันเลยทีเดียวลองฝึกดูนะคะยังไม่ต้องคิดเปลี่ยนใครทำความเข้าใจกับตัวเองโดยมีลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นเพื่อนเป็นเทคนิคลมหายใจคืออาวุธของเรากลับไปที่ลมหายใจแห่งสติแล้วก็บริหารกายบริหารใจของเราให้มันมีศีลมีธรรมไว้ด้วยความสุจริตผลก็สุจริตก็ขอให้เธอมีความเจริญก้าวหน้าในการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมด้วยบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าบารมีแห่งพระธรรมและบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราได้ช่วยกันนะคะน้อมใจเราให้มีปัญญาขจัดความกลัวมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่ให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งและเรามีสิ่งที่ยากทำให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของคนรุ่นใหม่คือคนรุ่นเราสัพพีทิโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงจงบำราบไปและขอให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน